ทีนี้เราจะลองใช้เครื่อง MRI ขนาดเล็กนี้ในการถ่ายภาพเข้าปั้นดูครับมิชชั่นพิเศษของสปันกับการเปิดเผยความลับของข้าวปั้นฝีมือเซียนตัวจริงผู้ท้าประลองทั้ง4คนที่รวมตัวกันอยู่ณที่นี้และจะใช้วัตถุดิบเดียวกันในการทำสุดยอดข้าวปั้นออกมาเซียนข้าวปั้นดูเชี่ยวชาญจริงๆมือที่ขยับเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเวลาทำข้าวปั้นยิ่งไปกว่านั้นจำนวนเม็ดข้าวและรูปร่างยังคงที่อีกด้วยส่วนพ่อครัวข้าวปั้นมือใหม่ประสบการณ์6เดือนนั้นดูจะระมัดระวังและตั้งใจในทุกขั้นตอนเลยล่ะครับผู้ท้าประลองคนต่อไปปั้นแมนที่เพิ่งเคยทำข้าวปั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตดูเหมือนเขาจะจริงจังมากกว่าใครเลยนะครับพี่และผู้ท้าประลองคนสุดท้ายเป็นเครื่องทำข้าวปั้นความเร็วสูงมันสามารถทำข้าวปั้นออกมาได้รวดเร็วและแม่นยำผู้ท้าประลองทั้งหมดต่างก็พยายามอย่างดีที่สุดและในที่สุดข้าวปั้นของพวกเขาก็เสร็จเรียบร้อยและนี่คือข้าวปั้นจากพ่อครัวประสบการณ์ทำข้าวปั้น12ปีต่อไปเป็นข้าวปั้นจากพ่อครัวมือใหม่ประสบการณ์6เดือนและจานที่3เป็นข้าวปั้นฝีมือสปันแมนสุดท้ายเป็นข้าวปั้นที่ทำจากเครื่องซึ่งไม่ว่าจะดูยังไงก็ไม่เห็นความแตกต่างของข้าวปั้นเหล่านี้เลยแล้วข้าวปั้นของเซียนตัวจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดในการทำข้าวปั้นก็คือวัตถุดิบที่ดีนะครับดังนั้นในการคัดเลือกข้าวจะต้องคัดเอาแต่ข้าวที่ดีที่สุดเรียกว่าคัดกันแบบเม็ดต่อเม็ดเลยทีเดียวนะครับข้าวปั้นที่ทำมาจากข้าวดีๆนั้นเวลากินเข้าไปเม็ดข้าวแต่ละเม็ดจะกระจายไปทั่วปากนอกจากนี้ระหว่างเม็ดข้าวจะต้องมีพื้นที่ว่างเพื่อให้สามารถหายใจได้ด้วยนะครับเราจะเริ่มทำการถ่ายภาพด้วยเครื่อง MRI กันแล้วครับหลังจากใส่ข้าวปั้นตั้งแต่ของเซียนตัวจริงไปจนถึงข้าวปั้นจากเครื่องทำข้าวปั้นเข้าไปในเครื่องแล้วเราจะใช้เวลาถ่ายประมาณ30นาทีต่อชิ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรผู้ท้าประลองต่างเฝ้ารอผลด้วยความกังวลในที่สุดผลออกมาแล้วครับอร่อยอยู่เลยอ่ะภาพถ่าย MRI ของข้าวปั้นฝีมือผู้ท้าประลองแต่ละคนออกมาแล้วดูเผินๆแล้วจะเห็นได้ว่าภาพถ่าย MRI ของข้าวปั้นนั้นถ่ายทุกมุมของข้าวปั้นออกมาได้อย่างละเอียดว่าแต่ผลที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกันเลยครับหลังจากที่ได้ดูภาพทั้ง4แล้วภาพแรกจะเห็นได้ว่าปริมาณข้าวความหนาแน่นของเม็ดข้าวและพื้นที่ว่างถูกจัดเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเวลากินจะสามารถหายใจได้สะดวกเลยสำหรับรูปที่2รู้สึกว่าปริมาณข้าวจะมากไปหน่อยนะครับแล้วถ้าดูดีๆจะเห็นว่าด้านนึงถูกบี้ด้วยนะครับแสดงว่าฝีมือของพ่อครัวยังไม่ดีภาพที่3ปริมาณข้าวโอเคนะครับแต่ข้าวไม่สามารถรวมตัวกันได้เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้เวลาใช้ตะเกียบคีบข้าวจะยุ่ยและหลุดออกได้หมดเลยนะครับสำหรับภาพที่4มีเม็ดข้าวเยอะมากเลยนะครับแถมยังอัดกันจนแน่นด้วยสามารถมองได้ว่าใช้มือบีบแรงเกินไปหรือไม่ก็ใช้เครื่องทำนะครับและจากที่ดูภาพทั้ง4นี้แล้วข้าวปั้นในภาพแรกนั้นน่าจะเป็นฝีมือเซียนข้าวปั้นตัวจริงนะครับข้าวปั้นจานแรกได้รับการคัดเลือกจากเครื่อง MRIให้เป็นสุดยอดข้าวปั้นครับจากภาพถ่าย MRI จะเห็นว่าระหว่างเม็ดข้าวจะมีพื้นที่ว่างอยู่แถมเม็ดข้าวยังเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันด้วยกลับกันข้าวปั้นที่ทำโดยพ่อครัวมือใหม่ประสบการณ์6เดือนนั้นเป็นอย่างไรจากภาพถ่าย MRI ทำให้เห็นว่าขนาดของเม็ดข้าวไม่เท่ากันแถมยังถูกจัดเรียงเอาไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่คราวนี้เป็นภาพถ่าย MRI ของข้าวปั้นฝีมือสปันแมนบ้างเม็ดข้าวมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปแถมการเรียงตัวยังไม่เรียบร้อยอีกด้วยสุดท้ายภาพถ่าย MRI ของข้าวปั้นที่ทำด้วยเครื่องทำข้าวปั้นความเร็วสูงเม็ดข้าวถูกอัดเข้าด้วยกันจนแน่นเมื่อใส่เข้าปากแล้วเม็ดข้าวจะแตกตัวออกจากกันได้ยาก
ความลับของข้าวปั้นแสนอร่อยที่เราได้พิสูจน์แล้วอยู่ที่การเรียงตัวของเม็ดข้าวสิ่งสำคัญอยู่ที่การจัดพื้นที่ว่างระหว่างเม็ดข้าวเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวแตกเวลาใส่ปากด้วยเครื่อง MRI ขนาดเล็กนี้ทำให้เราได้รู้ความลับของข้าวปั้นแสนอร่อย